าจะพูดถึงต้นไม้ภายในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับณปัจจุบันนี้เราจะมีไม้ยืนต้นที่ดูแลอยู่ประมาณเกือบ300ต้นนะครับแต่ที่จะมาพูดถึงวันนี้จะพูดถึงพญาไม้ซึ่งพญาไม้ก็จะมีต้นโพครับต้นไทรต้นไกรและต้นก่างที่ปลูกอยู่ในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยนี้ตามส่วนงานต่างๆขององค์กรต่างๆนะครับมักจะนิยมปลูกพญาไม้นี้ไว้ในที่บริเวณองค์กรเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้เกิดความร่มเย็นแก่องค์กรแก่พนักงานนะครับและเรายังมีไม้อนุรักษ์เป็นไม้เก่าแก่ที่ประจำมาตั้งแต่สมัยก่อสร้างวังขึ้นมานะครับก็จะมีไม้มะฮอกกานีเป็นไม้อนุรักษ์ซึ่งคาดว่ามีอายุประมาณ100กว่าปีนะครับปัจจุบันนี้ปลูกอยู่ริมถนน3เสนนะครับส่วนต้นว่าก็อายุประมาณ100กว่าปีเช่นกันก็จะปลูกอยู่บริเวณริมด้านสะพานพระราม8ถนนทักษะเสมนะครับแล้วก็จะมีต้นประดู่ต้นประดู่วังสนานี่ก็จะปลูกอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอายุไล่เรียกกันประมาณ100กว่าปีปัจจุบันยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับที่ปลูกครั้งแรกครับThank you.